ก็คือประเทศในยุโรปนั้นเนี่ยมีมาตรการในการแซงชั่นหรือว่ามาตรการในการคว่ำบาตรรัสเซียโดยเฉพาะเรื่องพลังงานและท้ายที่สุดเนี่ยครับก็มีส่วนที่ทำให้รัสเซียนั้นเนี่ยต้องตัดสินใจเนี่ยครับในการตอบโต้ด้วยการวางมาตรการว่าจะต้องมีการชำระค่าก๊าซหรือว่าค่าพลังงานให้กับรัสเซียเนี่ยเป็นเงินรูเบิลประเทศไหนไม่ชำระนั้นก็จะต้องมีการตัดเรื่องของการจ่ายก๊าซการจ่ายพลังงานให้มันก็เกิดคำถามว่าถ้าประเทศในยุโรปเนี่ยถูกตัดการจ่ายก๊าซจากทางด้านรัสเซียจริงแล้วพวกเขาเนี่ยจะอยู่ได้อย่างไรนะครับนักข่าวก็เลยไปดำเนินการในการที่จะวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยครับกับความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานในสหภาพยุโรปว่าจะเป็นอย่างไรถ้าน้ำมันของรัสเซียที่ขาดหายไปหรือว่าพลังงานของรัสเซียนั้นที่ขาดหายไปเขาบอกว่าชาติที่จะเข้ามาทดแทนได้นั้นก็คือมีหนึ่งนอร์เวย์นะครับชาติผู้ป้อนอุปทานน้ำมันรายใหญ่สุดอันดับสองของยุโรปรองจากรัสเซียแต่ว่าสัดส่วนของนอร์เวย์ที่ป้อนพลังงานให้กับทางด้านยุโรปนั้นเนี่ยมีแค่8% เท่านั้นนะครับจากปริมาณการนำเข้าน้ำมันทั้งหมดของสหภาพยุโรปซึ่งรัสเซียนั้นเนี่ยส่งเข้าถึง 27% ดังนั้นเนี่ยการที่จะชดเชยเนี่ยมันก็ชดเชยได้ไม่ทั่วถึงนะครับเช่นเดียวกับทางด้านอีกหนึ่งประเทศนะครับนั่นก็คือคาซัคสถานนะคาซัคสถานนั้นเป็นอดีตประเทศของสหภาพโซเวียตเดิมซึ่งมีน้ำมันสำรองมากเนี่ยนะครับแต่ว่าคาซัคสถานนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเวลาจะส่งน้ำมันก็ต้องส่งผ่านทางตอนใต้ของรัสเซียนั่นก็คือผ่านพื้นที่ของรัสเซียเข้าผ่านทะเลดำแล้วก็ส่งมายังสหภาพยุโรปนะครับดังนั้นเนี่ยคาซัคสถานเนี่ยจะเป็นผู้ที่ทดแทนพื้นที่น้ำมันของรัสเซียนั้นเนี่ยหลายฝ่ายนักวิเคราะห์ก็บอกว่าน่าจะเป็นไปได้ยากเพราะว่ารัสเซียนั้นไม่น่าจะให้คาซัคสถานทำอย่างนั้นเพราะคาซัคสถานนั้นเป็นพันธมิตรที่ดีกับทางด้านรัสเซียนั่นเองอีกประเทศหนึ่งครับนั่นก็คือไนจีเรียซึ่งเป็นชาติในแอฟริกาซึ่งเป็นผู้จัดหาส่งมอบน้ำมันป้อนยุโรปควบคุมราวประมาณ 6% ของปริมาณน้ำมันนำเข้าของสหภาพยุโรปเขาบอกว่าประเทศแห่งนี้เนี่ยเคยป้อนน้ำมันไปยังสหรัฐแต่ว่าที่ผ่านมานั้นเมื่อแคนาดาเนี่ยนะครับเพิ่มกำลังการผลิตทำให้ไนจีเรียนั้นเนี่ยก็มีการส่งออกไปสหรัฐอเมริกานั้นน้อยลงไนจีเรียนั้นเนี่ยมีแหล่งสำรวจที่ตรวจพบแล้วเทียบเท่าเนี่ยครับเขาบอกว่ามี 237.3 เท่าของการบริโภคในแต่ละปีแต่ว่าประเทศแห่งนี้เนี่ยประสบปัญหาคือโรงกลั่นที่ใช้งานได้นั้นอ่ะมันมีสัดส่วนที่น้อยมากๆดังนั้นการที่จะทดแทนมันก็ต้องใช้เวลาในการที่จะไปสร้างโรงกลั่นระบบกลั่นใหม่ทั้งหมดนะครับทีนี้มองไปถึงตะวันออกกลางกันบ้างคุณผู้ชมครับในส่วนของตะวันออกกลางนั้นเนี่ยล่าสุดนั้นเนี่ยหลายฝ่ายก็บอกว่าตะวันออกกลางชาติใหญ่ที่ส่งออกน้ำมันก็คือซาอุดีอาระเบียแล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แต่หลายคนนั้นประเมินว่าจากท่าทีของทั้งสองประเทศแล้วเนี่ยไม่น่าจะดำเนินการในการที่จะส่งน้ำมันเพิ่มให้กับสหภาพยุโรปดังนั้นเนี่ยพื้นที่แห่งนี้เนี่ยนะครับจะเข้าไปทดแทนการส่งออกน้ำมันของรัสเซียไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะเหมือนกับว่าซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นั้นยังจับมือกับทางด้านรัสเซียเนี่ยอย่างเหนียวแน่นเช่นเดียวกับบราซิลครับบราซิลวันนั้นเป็นผู้ส่งออกน้ำมันอันดับ11ของโลกที่ผ่านมานั้นสหรัฐอเมริกาก็ไปร้องขอให้บราซิลนั้นมีการส่งออกน้ำมันเข้ายังสหรัฐอเมริกาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ได้รับการปฏิเสธจากทางด้านบราซิลมาแล้วเช่นเดียวกับเวเนซุเอลานะครับก็ได้รับการปฏิเสธเช่นเดียวกันจะไม่ส่งออกน้ำมันเพิ่มให้กับสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหภาพยุโรปนะยังมีสหรัฐนะครับที่อาจจะมีการส่งออกน้ำมันมายังสหภาพยุโรปบ้างแต่ก็บอกว่าไม่สามารถที่จะชดเชยพื้นที่ของรัสเซียได้เช่นเดียวกับแคนาดานะครับซึ่งก็อาจจะส่งออกมาช่วยได้บ้างแต่ว่าเวลานี้ถ้าเอาเข้าจริงแล้วตามการประเมินของบรรดานักวิเคราะห์ว่าถ้ารัสเซียนั้นตัดการจ่ายน้ำมันไปยังสหภาพยุโรปนั้นยุโรปก็คือต้องบอกว่าอาการนั้นจะสาหัสพอสมควรเพราะว่าแหล่งพลังงานทดแทนทั้งหมดที่มีอยู่นั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับถ้าแบ่งฝ่ายแบ่งขั้วเวลานี้ก็อยู่ฝากฝั่งรัสเซียซะเป็นหลักนะครับแล้วก็ส่วนนึงนั้นก็ปฏิเสธในการที่จะจัดหาจัดส่งให้หรือว่าบางประเทศนั้นเนี่ยที่พอที่จะจัดหาจัดส่งได้ก็ยังมีปริมาณน้อยกว่าในการที่จะทดแทนพื้นที่ของรัสเซียทั้งหมดครับพูดถึงอีกหนึ่งมาตรการนะคะเรื่องของการตอบโต้นะคะหรือแม้กระทั่งมาตรการแซงชั่นที่เกิดขึ้นเนี่ยธุรกิจต่างๆเนี่ยที่ได้ไปเปิดอยู่ที่รัสเซียเนี่ยหลายธุรกิจเองก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีทางด้านของการปิดกิจการหรือแม้กระทั่งเนี่ยถอนกิจการออกมาล่าสุดนี้นะคะแมคโดนัลด์เนี่ยออกมาแถลงการนะคะบอกว่าหลังจากที่เปิดให้บริการในรัสเซียมากกว่า30ปีณตอนนี้เนี่ยขอประกาศถอนธุรกิจจากตลาดรัสเซียแล้วก็ได้เริ่มกระบวนการในการขายกิจการในรัสเซียแล้วเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของการปฏิบัติการทางทหารในยูเครนแล้วก็สภาพแวดล้อมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะให้บริการได้ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะกลับมาให้บริการได้เมื่อไหร่นะซึ่งต้องบอกว่าเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เนี่ยแมคโดนัลด์ก็ปิดร้านไปทั้งหมด850สาขาในรัสเซียตอนนั้นมีการจ้างพนักงานมากถึง 62,000 คนแล้วก็รัสเซียเนี่ยเป็นแหล่งที่มาของรายได้ 9% รวมไปถึงอีก 3% เนี่ยเป็นกำไรที่ได้นะคะจากแมคโดนัลด์ทั่วโลกด้วยค่ะนะฮะทีนี้ไปที่อินเดียกันหน่อยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับมีรายงานข่าวว่าอินเดียนั้นประกาศแบนการส่งออกข้าวสาลี
หลังจากที่ราคาอาหารในประเทศอินเดียนั้นได้รับผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ระหว่างที่เกิดสงครามรัสเซียกับยูเครนนะครับรวมถึงกรณีเกิดขึ้นความร้อนที่ทำให้ผลผลิตข้าวสาลีในประเทศนั้นลดน้อยลงการประกาศระงับส่งออกข้าวสาลีในครั้งนี้ทำให้หลายฝ่ายกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อราคาอาหารโลกโดยแม้ว่าอินเดียนั้นจะไม่ใช่ผู้ส่งออกข้าวสาลีรายใหญ่ก็ตามเนี่ยส่งออกคิดเป็นแค่ 2% ของการค้าข้าวสาลีโลกเนี่ยแต่อาจส่งผลนะให้ราคานั้นพุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่ข้าวสาลีขาดแคลนจากภาวะสงครามนะครับและส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคผู้ที่มีรายได้น้อยรัฐมนตรีเกษตรจากกลุ่มชาติ G7 นะครับได้ออกมาประณามการตัดสินใจดังกล่าวโดยระบุว่าถ้าหากแต่ละประเทศประกาศแบนการส่งออกหรือว่าปิดตลาดก็ทำให้วิกฤตอาหารนั้นเลวร้ายมากยิ่งขึ้นส่วนทางการอินเดียระบุนะครับว่าอินเดียนั้นยังจะคงอนุญาตให้ส่งออกข้าวสาลีตามที่มีการออกตราสารเครดิตรวมถึงประเทศที่ยื่นคำร้องขอสินค้ามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ว่าการระงับส่งออกนั้นก็จะระงับเนี่ยเป็นการชั่วคราวเท่านั้นปัจจุบันนั้นราคาข้าวสาลีพุ่งสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของอินเดียอย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านถึงแม้ว่าผลผลิตข้าวสาลีนั้นจะไม่ได้ตกต่ำมากนักในปีนี้แต่ว่าการส่งออกไปโดยไม่มีการควบคุมก็ทำให้ราคาข้าวสาลีในประเทศพุ่งสูงขึ้นนะครับโดยราคาข้าวสาลีในอินเดียพุ่งสูงเป็นประวัติการแต่ 25,000 รูปีหรือว่าราวๆเนี่ยครับ 11,200 บาทต่อตันซึ่งสูงกว่าราคารัฐบาลที่อุดหนุนหรือว่าช่วยเหลืออยู่นะครับที่ราคา 21,150 รูปีหรือว่าราวๆเนี่ยครับ 9,000 บาทต่อตันนะครับทางคุณผู้ชมนะครับไปดูความเคลื่อนไหวของตลาดคริปโตเคอเรนซีกันบ้างซึ่งก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเป็นสินทรัพย์ที่อาจจะไม่ได้มีความเสี่ยงนะคะแต่ว่าล่าสุดนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าหลายหน่วยงานออกมาพูดแล้วนะคะว่าตลาดคริปโตเคอเรนซีนั้นอาจจะมีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะที่นักลงทุนเนี่ยไม่กล้าที่จะเสี่ยงเพราะว่าอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นด้วยทางด้านของบิตคอยน์เขาบอกว่าร่วงลงไปเนี่ยต่ำกว่า 30,000 เหรียญสหรัฐซึ่งสอดคล้องกันกับการที่ตลาดหุ้นเนี่ยมีการปรับตัวลดลงแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยเดือนนี้เนี่ยนะคะตัวการดิ่งของ Stablecoin อย่าง Terra USD เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันฉุดราคาทำให้ราคาอื่นๆเนี่ยร่วงลงไปด้วยปัจจุบันเนี่ยราคาซื้อขายอยู่ที่ประมาณ14เซนด้วยกันขณะเดียวกันเนี่ยหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งฝรั่งเศสนะหรือแม้กระทั่งในส่วนของสมาชิกคณะกรรมการบริหารของธนาคารกลางยุโรปหน่วยงานต่างๆแล้วก็เฟดเองเนี่ยมองแบบนี้ว่าสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างคริปโตเคอเรนซีเนี่ยนะคะอาจจะมีการขัดขวางระบบการเงินระหว่างประเทศถ้าเกิดว่าไม่รับการควบคุมแล้วก็ไม่มีการทำงานร่วมกันในลักษณะที่มีการสอดคล้องกันขนาดเดียวกันอย่างสเตเบิลคอยเองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีความเสี่ยงไม่ได้มั่นคงอย่างที่เขามีการเชื่อถือกันแบบนี้ค่ะครับในขณะที่แซมแบงค์แมนฟรายนะครับผู้ก่อตั้งและก็ CEO ของ FTX แพลตฟอร์มเทรดคริปโตเคอเรนซีชื่อดังเนี่ยนะครับก็ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าสกุลเงินดิจิตอลอันดับหนึ่งอย่างบิตคอยเนี่ยไม่มีอนาคตในฐานะเครือข่ายการชำระเงินทั้งอย่างวิพากษ์วิจารณ์ว่าไร้ประสิทธิภาพและยังมีต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมสูงอีกด้วยนะครับแบงค์แมนฟรายยังบอกว่าเขาไม่เชื่อว่าอนาคตของบิตคอยนั้นจะถูกใช้เป็นสกุลเงินแต่เชื่อว่ามันจะอยู่ในรูปแบบของสินทรัพย์สินค้าหรือว่าแหล่งเก็บข้อมูลเหมือนกับทองคำมากกว่าทั้งนี้บิตคอยซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่ใหญ่ที่สุดมีกระบวนการที่เรียกว่าproof of work โดยนักขุดต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการขุดบิตคอยซึ่งต้องใช้พลังงานไฟฟ้าปริมาณมากในทางกลับกันแบงค์แมนฟรายก็บอกว่าเหรียญคริปโตอื่นๆที่เป็นแบบ proof of stake นั้นเนี่ยครับจะได้รับการพัฒนาเป็นเครือข่ายการชำระเงินเนื่องจากมีต้นทุนถูกกว่าและใช้พลังงานน้อยกว่านะครับรวมถึงอีเธอเรียมเนี่ยครับสกุลเงินดิจิตอลอันดับ2ด้วยทั้งนี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นราคาของบิตคอยแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2020หลังจากที่การดิ่งของStablecoin เนี่ยครับอย่าง Terra นั้นเนี่ยครับมันก็ดิ่งลงเหมือนกันครับ